แต่ตอนเช้าทำงานก็ตื่นเช้าเหมือนกันอารมณ์ที่สดใสจะมีได้ทั้งวันให้เธอนั้นส่งยิ้มมาจะพาไปตะลุยตลาดเช้าด้วยกันสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือรายการตะลุยตลาดเช้าครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8โมงถึง8โมงครึ่งวันเสาร์อาทิตย์8โมงครึ่งถึง9โมงทาง Workpoint TV ของ Top Quality 24ชั่วโมงนะครับเอาละครับรับชมเหมือนเดิมครับ Peace Eye ช่อง7นะครับ True Vision ช่องธรรมดาช่อง66ครับถ้าเป็นระบบ HD นะครับช่อง77นะครับ Facebook ครับของเราครับ/ตะลุยตลาดเช้านะครับพูดคุยแนะนำกันเข้ามานะครับผมและตอนนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาเช็คอินอยู่ที่ตลาดรุ่งเจริญแน่ตลาดนี้นะฮะก็อยู่ตรงสาธุประดิษฐ์33ตรงแยกนั้นพอดีเลยนะครับตรงซอยนี้ก็เข้ามาก็จะไปเจอตลาดนี้เป๊ะๆไปดูกันเพราะแขกรับเชิญของผมวันนี้นะฮะเขามารออยู่ที่นี่แล้วก็บอกของถูกเลยจ้ะหนูชอบมากก็เลยมานะฮะน้องแคทน้องแคทไหนก็นั่นนี่นี่นี่อยู่นี่ไหมเหมือนละครไหมพอหันมาปุ๊บเจอปั๊บนะฮะนี่น้องแคทสวัสดีจ้านี่ทำเป็นตกใจเห็นไหมนัดกับเราไว้ตั้งนานตกใจหมดเลยนี่น้องแคทโอ้ไม่ได้เจอกันนานถูกกี่ปีแล้วหลายปีแล้วเนาะเนอะหลายปีแล้วคุณแม่คุณพ่อเป็นไงบ้างโอเคดีแล้วดีดูสลึมสลือนะทำไมก็นอนได้ชั่วโมงเดียวเองค่ะพี่ขาก็พี่ลิงให้หนูออกมาแต่เช้าไปซ้อมเต้นมาเหรอต้องเต้นมาเคยมาเดินตลงตลาดแบบนี้ไหมตลาดสดครั้งสองครั้งแต่นานแล้วอ่ะไม่ค่อยได้เดินเพราะจริงๆแล้วส่วนมากชีวิตเป็นคนเมืองเพราะชีวิตอยู่ในซูเปอร์เนี่ยแล้วพอเราเป็นนักแสดงก็ไม่ค่อยได้เดินไม่ค่อยได้เดินเดินลำบากเออไม่งั้นก็คือแบบเราไปทำงานเป็นพิธีกรมั่งไปอะไรงี้ปุ๊บพอลงมาก็อยู่ในห้างแล้วนะมันก็ต้องแบบซื้อของในห้างไปหมดแล้วไม่ค่อยได้มาเดินตลาดแบบนี้เอาเดี๋ยวไปดูของนะอร่อยถูกแต่ทำไมเขายังขายอยู่ได้และราคาเนี่ยของต้นทุนมันขึ้นทำไมเขายังอยู่ได้ทำไมถึงอยู่ได้เดี๋ยวเราไปตะลุยกันดีกว่าดีค่ะไปงั้นพวกเราเชิญครับกินแล้วเนี่ยจ่ายตังค์เขาป่ะนี่หมดไอ้เจนจ่ายมาอีกร้านหนึ่งเนี่ยนะฮะกำลังทำอยู่กันเลยอันนี้อะไรฮะเสียหรือเปล่าครับทำไมมันมีไอ้แดงๆลาขึ้นหรือเปล่าครับแห้งกุ้งแห้งนะครับผมก๋วยเตี๋ยวหลอดเป็นงี้เหรอค่ะก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องค่ะแล้วไอ้ก๋วยเตี๋ยวหลอดที่มันเป็นหลอดหลอดอ๋อนั่นแบบสมัยก่อนค่ะโบราณเนี่ยอ๋อเหรอฮะโบราณมันจะต่างไงโบราณก็คือจะใส่ก๋วยเตี๋ยวหลอดแล้วใส่ถั่วงอกแล้วก็จะใส่พวกเครื่องปรุงแต่ไม่ใส่เต้าหู้ก็คือไม่ทรงเครื่องที่เต้าหู้อ๋อไม่ทรงเครื่องอันนี้ก็คือเหมือนว่า1เข่งเนี่ยค่ะมาทํา1จานค่ะ30บาท30บาทมีเกาเหลาเลือดหมูมีก๋วยจั๊บน้ำข้นค่ะอันไหนอันไหนอันไหนอันนี้อันนี้คือทําก๋วยจั๊บค่ะก๋วยจั๊บค่ะอันนี้คือเส้นก๋วยเตี๋ยวหลอดเส้นก๋วยจั๊บค่ะอ๋อไหนอ๋อนี่ไงนี่ไงไฮโซเลยอันเนี้ยอันนี้คุ้นเคยพี่แคทอ๋อโอเคเอออันนี้คุ้นเคยคุ้นเคยทำไมเราต้องอยู่ในถังไม้ด้วยครับค่ะเก็บความร้อนได้ค่ะถ้าก๋วยจั๊บนะค่ะแล้วก็มีเกาเหลาเลือดหมูก็เท่าที่เรารู้นี่ก็ใส่เครื่องในทุกอย่างค่ะลองทำดูแต่ละอันนะเอาเริ่มแต่ก๋วยเตี๋ยวหลอดก๋วยเตี๋ยวหลอดนี่เดี๋ยวเรามารอใส่มือก็ได้ครับแม่ใส่มือก็ได้เธอจะอยากกินนานเท่าไหร่นะคะ30ชามหนึ่งวิอร่อยมากอร่อยนะเวลาของมันขึ้นสมมติว่าเราขายแล้วเราก็ยันอยู่เคยแบบว่ามันเหมือนแบบไม่ค่อยได้กำไรมีไหมถ้าขายไม่ค่อยดีก็มันก็ได้นะคะแต่ถ้าขายดีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ตลาดจะคนเยอะแม่คะในชามนี้เนี่ยมีวัตถุดิบอะไรบ้างคะทุกอย่างมีตั้งแต่เส้นก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวหลอดถั่วงอกผักชีผักชีเต้าหู้เต้าหู้
แล้วก็เห็ดเห็ดหอมมีเห็ดด้วยแล้วมีไข่แล้วมีกุนเชียงอะไรแพงสุดกุนเชียงก็แพงนะคะโล160ค่ะแต่เราก็ใส่ไม่ได้เยอะใส่นิดหน่อยใส่นิดหน่อยนี่ไงไปหยิบอันนู้นกินอันนี้สิแม่ตักไปแล้วอ่ะเรากินของแม่ไป5บาทแล้วครอบครัวมีกี่คนครับครอบครัวมี3คนค่ะมีคุณแม่มีคุณพ่อแล้วก็มีคุณลูก3คนพ่อแม่ลูกพ่อค่ะจบข่าวอยู่กันได้ไหมเขามาช่วยอะไรไหมฮะหรือว่าค่ะช่วยค่ะคุณพ่อก็ขายของคุณลูกก็ทำงานแล้วค่ะคุณลูกจบแล้วทำงานแล้วอ๋อก็สบายแล้วไม่ต้องดูแลเขาค่ะแล้วพ่ออยู่ไหนฮะคุณพ่อขายไก่พ่ออยู่ตรงนั้นอ้าวช่วยกันขายเป็นอาชีพอีกอันนึงค่ะอ๋อขายไก่ทอดค่ะอ๋อคุณพ่ออยู่หน้าอยู่ตรงนี้เดี๋ยวคุณเดินไปคุณจะเห็นละอ๋อนี่เออสามีอยู่ด้วยกันนิดเออดีเนาะจริงๆเนี่ยเจ๊ค่ะให้สามีขายอยู่อ่ะเพราะว่าจะได้อยู่ในสายตาคือไปไหนไม่รอดใช่ไหมจริงๆอ่ะไม่ได้ขายทำมาที่อื่นแต่เจ๊เป็นคนบอกขายไก่พ่อนี่แหละขายที่นี่แหละไม่ต้องไปไหนเลยโอเคนี่คืออีกหนึ่งร้านที่ทำให้เรารู้ว่าต้นทุนมันเพิ่มขึ้นแต่ราคาขายเนี่ยยังต้องคงราคาเดิมอยู่ใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปหาอีกว่าแม่ค้าเขาบอกว่าไงกันบ้างเนี่ยไอ้นี่มันขึ้นไอ้นู่นมันขึ้นแต่เขาก็ยังขายอยู่เท่านี้ไปดูครับอร่อยเหมือนกันอร่อยจริงอารมณ์ที่สดใสจะมีได้ทั้งวันให้เธอนั้นส่งยิ้มมาจะพาไปตะลุยตลาดเช้าด้วยกันจะพาไปตะลุยตลาดเช้าด้วยกันนี่อีกหนึ่งร้านนี้นะครับผมถูกเลย15บาทสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้เป็นใครกับใครอันนี้เป็นลูกชายนะคะอ๋อลูกชายขออนุญาตเรียกคุณแม่ละกันได้เลยค่ะเรียกแม่เอี้ยงนะคะแม่เอี้ยงข้าวแกงเนี่ยขายมานานยังขายตั้ง10กว่าปีเองค่ะแล้วเมื่อก่อนนี้ตลาดคนเยอะมั้ยตลาดคนเยอะมากเลยค่ะแล้วตอนนี้ตอนนี้โอ้ไม่อยากจะพูดแม่คะตอนนั้นไม่ต้องพูดไม่กล้าค่ะอะไรอ๋อพูดมันหายไปเยอะเลยค่ะมันหายไปเยอะมันมีตลาดเพิ่มเยอะไงตลาดเพิ่มเยอะมีซูเปอร์มีอะไรอีกเพียบเลยห้างเข้ามาเปิดกันอย่างเงี้ยคนก็ไปเดินในห้างสบายนะของมีครบทุกอย่างนะแอร์อะไรอย่างงี้ด้วยอากาศร้อนๆก็ไปเดินแอร์เย็นๆขายอย่างละกี่บาทตรงละ15บาทเองนะคะทุกอย่างเลยทั้งหมดเลยเหรอฮะต้องไป15ไอ้ไข่ลูกเขยไข่ลูกเขยนี่กี่บาทฮะ15บาทค่ะ15เหรอเฮ้ยนี่ถูกจริงนะคือปกติแล้วเนี่ยไข่ลูกเขยเจอ2ลูกนี่ต้องโดน20เพราะไข่มันมาจะ5บาทแล้วไงแล้วก็ตั้งน้ำตกนะคะมีผักให้ด้วยเนี่ยยัง15บาทเองแล้วแม่เวลาแบบวัตถุดิบอะไรคือแบบถ้าราคาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขายปกติอ่ะหมายถึงว่าไงตักให้น้อยลงหน่อยนิดนึงก็ไม่เท่าไหร่นะแต่กำไรมันจะน้อยลงหน่อยแค่นั้นแหละอ๋อแต่คนกินต้องสารคนกินอ่ะทำงานแกงถุงข้าวถุงสมมติว่าเราเพิ่มเป็น20ได้ไหมงั้นมันก็คงลำบากนะเพราะเขาทำก็ขึ้น16นี่โอ้ย16บาทเองเหรอคะเออแล้วเราอยากขึ้นเราก็ขึ้น16บาทหรือ10บาทอะไรอย่างเงี้ยเออจริงๆคนไทยเนี่ยขึ้นอาหารพิสดารนะขึ้นราคาตลกนะฝรั่งเอ้ยเนี่ยเขาขึ้นทีละเศษสตางค์ไงใช่ไหมแต่ของเราเนี่ยดันไม่ให้คุณค่ากับสตางค์ไงเออ25สตางค์กับ50สตางค์แทบไม่มีค่าเลยเราลืมไปเลยนะจริงๆเราขึ้นได้นะได้แล้วขึ้นได้อันนี้ใช้ไข่เบอร์อะไรแม่น่าจะเป็นเบอร์0นะคะเบอร์0ก็ประมาณต้มเสร็จแล้วก็น่าจะ10ฟองก็48 50ใช่ไหมประมาณ40กว่า40กว่าใช่เอาละเดี๋ยวเราไปลองดูร้านอื่นกันบ้างว่าร้านอื่นเนี่ยเขาเป็นไงเขาสู้คุณแม่ไหวไหมเออหรือว่าร้านอื่นเนี่ยเขาจะหนีขึ้นไปแล้ว15บาทโอเคมากเลยครับใครสู้ต่อไปใครมาตลาดนี้ต้องแวะมานะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่ร้านขนมนะถ้าเรามาช้ากว่านี้สักนิดนึงหมดก็ไม่มีที่พวกเราจะมาถ่ายแล้วนะครับนอกจากขายขนมแล้วก็ยังขายเด็กด้วยเอาเด็กเขาฝากไว้ลูกค้าฝากไว้ลูกค้าฝากลูกโอ้ยเสียงดังลูกค้าฝากเด็กไว้ครับไม่ตื่นไม่ตื่นเฮ้ยนี่เป็นลูกผมนะมาคุยกันแบบนี้นะไม่รอดตื่นมาแล้ว
อันนี้ขายมานานยังครับผม10ปีแล้วมั้งแล้วขายยังไงบ้างเนี่ยครับต้มมัดก็มัดละ7บาทมัดละ7อ๋อมัดก็20อันนี้มัดละ7นะถืออันนี้ให้พี่ลูกค้านี่ของลูกค้าอันนี้อ่ะอันนี้คือขนมกล้วยมันห่อละ3บาทอ่ะห่อ2 6บาทตะโก้5บาท5บาทอันนี้ฮะใส่ไส้เหรอฮะ10บาทขายส่งแล้วเนี่ยอันนี้ขายส่งเหรอฮะถ้าขายปีก็3ห่อ10ตัวจริงหล่อนะในจอไม่เห็นหล่อฮะอะไรนะคะตัวจริงเขาหล่ออ่ะนะตัวจริงหล่อเนาะเอาไป2 20เลยเอาไปห่อ20แล้วตังค์แล้วห่อ20กะทิแพงไหมคะแพงตอนนี้ตอนนี้กะทิขึ้นนะฮะ55โลนึงจากประมาณเท่าไหร่เมื่อก่อนนี่มัน20 30แล้วเดี๋ยวนี้มัน50กว่าแล้วตอนนี้เท่าไหร่นะ55มะพร้าวมันตายหมดแล้วมันไม่มีลูกใครผมเดินไปตลาดไหนไปงานมันเจอไอ้หนอนอะไรกินยอดหมดเลยใช่มั้ยครับด้วงกินยอดหมดเลยด้วงกินยอดผลผลิตมันน้อยมันไม่ได้ออกผลได้เลยมันจะตายอยู่แล้วตอนนี้ต้นเลยนะทั้งภาพเลยนะครับใต้เนี่ยถ้าปลูกใหม่เราก็ได้ถ้าต้นเก่าต้นเดิมนี่ไม่ได้แล้วคือตายอยู่แล้วเนี่ยอ๋อแล้วกล้วยอะไรพวกนี้นะที่เอามาทำขนมกล้วยอ่ะไปซื้อของเตยซื้อของเตยราคาขึ้นไหมครับกล้วยกล้วยขึ้นตอนนี้ขึ้นเหรอน้ำตาลอ่ะน้ำตาลก็แพงอ๋อตัวที่ผ้าขนมนี่เอาว่าต้นทุนขึ้นหมดอ่ะเพราะว่าขนมนี่เป็นสิ่งที่ต้องใช้ของพื้นฐานของคนไทยก็คือน้ำตาลนะครับกะทิมะพร้าวแล้วก็ผลไม้ใบตองซึ่งต้องใช้อยู่ตลอดใบตองนี่คือราคาขึ้นราคาจากหลักเท่าไหร่ครับจาก10บาทเป็น20แล้วตอนนี้เท่านึงเลยแล้วต้นกระถางจีนจะเอา30เหรอมันไม่มีน้ำท่วมปลายหมดจะแกะกินของลูกยีก็ได้ลูกก็จะได้ลองยอมได้ไงคะนี่แบบว่าแกะกินดูซิดูซากแล้วไม่จ่ายตังค์ด้วยจ่ายเพราะพี่ให้เราเป็นคนจ่ายไงจบกันขนมอร่อยกาวาเมล่าอันนี้คือขนมชนิดเดียวกันหมดเลยใส่เราเหมาไปเลยครับเหมาไปเลยร้อยเดียวร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งแล้วแถมนั่นขอบคุณครับคุณลุงอย่าว่างั้นงี้เลยเนี่ยไม่ได้เอาตังติดมายืมตังไปค่าแท็กซี่หน่อยไปสนใจลุงขอบคุณมากค่ะจะมีได้ทั้งวันเธอนั้นส่งยิ้มมาจะพาไปตะลุยตลาดเช้าด้วยกันจะพาไปตะลุยตลาดเช้าด้วยกันแล้วครับมาถึงนี่ครับเป็ดพะโล้เจ๊อ้วนจำหน่ายปีกนะครับไม่จำหน่ายตัวจำหน่ายแต่ปีกเป็ดปีกเป็ดแล้วก็ไก่ดักอะไรแล้วไก่ดำไก่เนื้อและห่านรสดั้งเดิมสาขาเดียวคือขายแค่ขาเดียวนะครับใครซื้อ2ขาไม่ขายเพราะว่าเขามีขาเดียวเจ้าเก่าตลาดรุ่งเจริญเป็นเจ้าเก่าแสดงว่าเป็นเจ้าทางไหนฮะเป็นเจ้าทางไหนเจ้าที่ตลาดค่ะอ๋อเจ้าตลาดนึกว่าเขาเห็นเขาบอกว่าเป็นเจ้าเก่าเจ้าเก่าเจ้าที่ตลาดนี่แหละค่ะอ๋อเป็นเจ้าที่ตลาดอ๋อไม่ได้เจ้าทั้งเหนือไม่ได้อะไรนะใช่ค่ะโอเคโอเคเดี๋ยวเข้าไปคุยหน่อยเข้าไปคุยหน่อยโอ้ร้านสะอาดสะอ้านนะเนาะมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้เป็นลูกจ้างฮะลูกพิเศษกับลูกจ้างพิเศษลูกจ้างพิเศษนะอ๋อนี่มีทั้งเป็ดด้วยไก่ด้วยจริงๆมีห่านด้วยมีค่ะแต่เฉพาะลูกค้าสั่งพิเศษเจ้าอร่อยเขาบอกว่าต้องมาที่ตลาดรุ่งเจริญเนี่ยก็ต้องมาร้านเนี่ยร้านนี้แหละอย่างนี้เราขายตัวเท่าไหร่ที่เห็นอยู่ตัวใหญ่จะมี370 380อันนี้มีเครื่องในพร้อมไหว้ก็อยู่ประมาณเนี้ยอยู่ประมาณ300กว่าๆเนี่ยจนถึงยังไม่เกิน400หรอกไม่ถึงใช่มั้ยของขายเยาวราชเนี่ยจะ800แล้ว800เอ้ยเค้าเยาวราช
ไอ้จะ500แล้วเพราะเขาเป็นเยาวราชตัวกลางแต่ว่าเราขายพื้นที่แล้วก็ขายคนแฟนของเราอ่ะส่วนใหญ่เราขายอย่างนี้มานานแล้วแล้วไก่อะคะเออไก่ไก่จะมี2อย่างจะมีไก่ธรรมดาก็คือไก่ตัวนี้นะคะแบบไก่ซีพีแล้วก็ไก่ไทยไก่ไทยแท้ไทย3สายไทย3สายตัวนี้ก็ขายตามน้ำหนักเหมือนกันไทย3สายคืออะไรมันเป็นไก่ไทยเขาเรียกไก่ไทยนครปฐมสายพันสามสายพันที่เป็นที่รู้จักคนทั่วไปคือไก่นครปฐมแล้วร้านเฮียไม่ร้านเฮียไม่เห็นมีไก่ตอนอะไรเลยไก่ตอนนี้ยังนอกจากเป็นหน้างานเท่านั้นเองหน้างานแบบว่าสารที่เขาสั่งมาไก่ตอนข้างมันจะแพงมากไก่ตอนไก่ตอนมีกี่อย่างไก่ตอนจะมี2 อย่างตอนข้างก็คือตอนแบบธรรมชาติไก่ตอนข้างคืออะไรก็เขาตอนข้างมาก็คือหมายถึงเขาตอนจากสีข้างมันเวลาเขาตอนแล้วก็เอาไข่มันออกไข่ที่เป็นตัวผู้ของมันเนี่ยเอาที่จะผลิตน้ำเชื้อของมันอ่ะเอาออกไปเลยแล้วให้มันเป็นไก่กระเทยเพื่อให้มันอร่อยแต่เนื้อมันนิ่มเพราะว่าพวกนี้มันเป็นไก่สาวใช่ไหมเวลาเขาทำไก่ตอนเนี่ยเขาต้องการให้ทำตัวผู้ให้เป็นตัวเมียแต่นี่เนื้อมันจะไม่เหลือไก่ตอนนี่คือตัวผู้เป็นตัวเมียใช่เสร็จแล้วเนี่ยถ้าตอนยาเนี่ยเขาจะเอายาให้มันกินที่ปากเลยมันจะมียามีอีกอย่างนึงนะเขาสำหรับใช้เหมือนกับจิ้มไว้ที่หัวเลยอ่ะจิ้มเป็นแบบเหมือนก็เป็นเห็ดฝังเข้าไปเลยเป็นชิปพอยิงเข้าไปแล้วเม็ดยามจะฝังอยู่แล้วมันก็จะเปลี่ยนนิสัยให้มันเป็นกระเทยไปอีกมันก็จะกินนอนเป็นไก่ตอนมันคือลักษณะของไก่ตอนแล้วที่เราขายไก่ตอนที่มันขายตัวนึงนั่นตอนยาตามยาจ้ะตอนยา 100% เพราะฉะนั้นตอนยาใช่ครับแต่ก็ราคาประมาณเหมือนเท่าเป็ดอ่ะใช่ไหมใช่ไม่ได้ชิมไหมไก่ที่นี่แฟนไก่ไก่เยอะมากขอชิมไก่ไทยได้เลยเลือกตัวอร่อยเอาเลยค่ะพี่แคทจ้าเอาเลยตามสบายค่ะนั่นโอ้โหกินได้อย่างนี้ใหญ่ไหมใหญ่จังพี่แพทย์ต้องมองมันอร่อยเนี่ยจริงมันอร่อยอ่ะปกติผมต้องลากเอาไปกินในน้ำครับแล้วเอาไปขัดกับขอนไว้เอาไปขัดกับขอนไว้คือตัวอะไรคะจระเข้อ๋อเหรอใครหนูไงโหแกมีคอนเสิร์ตอ่ะแกมีคอนเสิร์ตอ่ะไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยคอนเสิร์ตไฮโซอ่ะพี่ลิงบอกอยากชิมไงพี่ลิงต้องจ่ายดิพี่ลิงชิมอันนี้ค่ะนักเอกอันนี้เอกอีกตัวนึงชิมซะได้ชิมนักเอกอีกตัวนึงค่ะเพรมเชียวอร่อยมากแต่ราคาเป็ดราคาไก่ตอนนี้มันขึ้นอยู่นิดนึงนะค่ะนิดนึง10บาทจากเดิมเอาขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาละครับตอนนี้ก็คือหมดเวลาของรายการตะลุยตลาดเช้าแล้วน้องแคทปกติไม่ค่อยได้มาเดินไม่ค่อยได้เดินแต่แบบพอมาเดินตรงนี้เนี่ยคือเราก็มารู้ถึงแบบสิ่งต่างๆที่เราก็ไม่คิดว่าแบบนี่นึกถึงจริงเนาะแบบเรากินอย่างเดียวอ่ะเรากินอย่างเดียวราคาต้นทุนอะไรเราก็ไม่รู้เรื่องเราก็รู้แค่ว่าจะขึ้นทำไมเนี่ยใช่เราก็เฮ้ยตอนนี้เขาขึ้นราคาจากข้าวราดแกงอันนี้เป็น35เฮ้ยขึ้นทำไมเนี่ยทำไมต้องขึ้นด้วยอ่ะเราไม่เข้าใจวันนี้เรามาคุยกับพวกแม่ค้าพวกอะไรเราก็จะเข้าใจว่าที่มันต้องขึ้นเพราะว่าต้นทุนมันมาเขายังยื้อมาตั้งเป็นปีๆกว่าที่จะขึ้นแล้ววันนี้เนี่ยก็เลยต้องยอมนิดนึงต้นทุนมันเพิ่มขึ้นไปเราได้มารู้เรื่องนะปกติก็ไม่ค่อยได้รู้เรื่องอ้าววันนี้ขอบคุณน้องแคทพรุ่งนี้ยังอยู่ต่อครับขอบคุณครับใช่แล้วพรุ่งนี้ไปเช็คดูว่าต้นทุนที่มันขึ้นเนี่ยที่แม่ค้าร้านค้าต่างๆเขาไม่ยอมขึ้นเนี่ย
ทำไมแล้วมันขึ้นมาเยอะไหมหรือว่ามันขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวก็ลงแล้วมันก็เลยยังอยู่ได้นะครับผมแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับขับรายการตะลุยตลาดเช้าครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8 โมงถึง 8 โมงครึ่งวันเสาร์อาทิตย์8 โมงครึ่งถึง9 โมงทาง Workpoint TV กองทัพบริตี้24 ชั่วโมงนะครับตามอ้าวรับชมไปเดิมครับพีซไอช่อง7นะครับถ้าเป็น True Vision นะครับน้องแพทธรรมดา66ถ้าเป็น HD นะครับช่อง77นะครับแล้วถ้าจะคุยกับเราเข้าไปที่ Facebook ตะลุยตลาดเช้านะครับ yeah. แนะนำตลาดเข้ามานะฮะว่าให้ไปไหนทำอะไรยังไงที่ไหนนะครับผมลุยเลยเผื่อพวกเราไปกันอีกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะตะลุยตลาดเช้าวันพรุ่งนี้นะครับผมกับน้องแคทนะครับจะมาตะลุยตลาดรุ่งเจริญสาธุประดิษฐ์ครับหลุดแล้วหลุดจะพุ่งกลับบอกให้เดินหลุดหลุดแล้วหลุดทางนี้นะครับผมตอนนี้ผักไม่ขึ้นเนี่ยไม่ขึ้นครับผักไม่ขึ้นนะผักไม่ขึ้นนะครับผักไม่ขึ้นครับผมผักไม่ขึ้นแต่ถ้าทีผักขึ้นทีผักขึ้นเลยแค่น้ำน้อยนี่มาละ15 บาทครับไม่แพงครับผมแค่20-30จะแพงครับผมใช่เฮียจะพูดทำไมอย่าลืมติดตามนะครับ